ธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่มาพร้อมกับอาหารอร่อยกินกันหลายคนในช่วงอาสาพาไปทําและอาสาพาไปชิมมาสมชื่อเลยค่ะพร้อมชิมเลยค่ะไม่ได้ช่วยทําเลยนะคะประชุมอยู่แต่มีลูกดีหลานดีเป็นมงคลค่ะวันนี้เราจะพบกับเมนูอาหาร3อย่างสําหรับเศรษฐีอย่างเราอยู่ที่ตรงไหนไม่อดตายนะคะได้ข่าวว่าในทองก้อนเว็บล่มเลยล่ะจ้าเมื่อคืนนี้มีคนเข้าไปในเว็บผมด้วยบทความเดียวที่เขียนให้แม่นั่นนะจ้ะ 89,000 คนภายใน2ชั่วโมงเห็นไหมเราต้องบวกกันนะคะมีเมตตามากเลยสำหรับลูกเพราะว่าของเดิมมันมีอยู่ 2-3 หมื่นอยู่แล้วจ้ะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคนใหม่ที่เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์จ้ะแล้วก็อย่างทองก้อนเมื่อคืนถล่มทลายบอกจะครบแสนอีกไม่กี่คนทองก้อนต้องให้รางวัลท่านที่กำลังติดตามโดยการทำเมนูอาหารวันนี้เพื่อจะติดตามอย่างนายทองก้อนนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราทำอาหารเพื่อแม่ด้วยใช่ครับอาหารเพื่อแม่อาหารสมัยก่อนเนี่ยเวลาผู้หญิงเขาคลอดลูกจ้ะจ้ะเขาก็จะต้องมีอาหารที่ประสาทน้ำนมไม่รู้คำว่าประสาทประสาแปลว่าทำให้ประสาทำให้น้ำนมอ่ะเพิ่มในแม่ลูกอ่อนไม่ใช่ประสาทน้ำนมนะประสาทน้ำนมเมื่องานจิตประพัฒน์สอนต้องดูเลยค่ะตอนนี้ค่ะ mindfulness family แล้วยังไงมาถึงประสาทน้ำนมประสาทน้ำนมเนี่ยก็คือต้มขาไก่แต่ทุกวันเนี้ยคนก็จะมองต้มขาไก่แบบว่าต้มไก่ใส่กะทิซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันต้องอีกเรื่องนึงคือองค์ประกอบของต้มขาไก่เนี่ยมันหลากหลายมากในเชิงของโภชนาการเนี่ยทองก้อนเอาล่างบังอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะทองก้อนเอาล่างบังอ่ะล่างใหญ่บึ้มเลยอ่ะบังอ่ะมีอะไรบ้างคะเรื่องที่เราต้องรู้ก่อนคือองค์ประกอบองค์ประกอบของต้มขาไก่ของต้มขาไก่หรือขาปลาวันนี้ขาปลาช่อนอันนี้ต้มขาปลาช่อนจ้ะอันนี้โบราณมากเลยนะแม่จ้ะไม่เคยกินไม่เกิดก่อนลูกต้องเอาหัวหอมแดงหัวหอมแดงโขกกับขาตรงก้านขาเนี่ยจะเป็นขาอ่อนก้านขาเนี่ยเอามาโขกรวมกันแล้วก็ใส่กับเขาเรียกว่าตะไคร้แล้วสิ่งที่สำคัญคือต้มขาไก่ต้องเผ็ดด้วยพริกไทยนี่จะบอกให้นะว่าที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยตะไคร้เนี่ยเราปลูกหอมเรายังปลูกไม่ได้ค่ะเราเริ่มฝังหัวแล้วค่ะเราเริ่มทำเลยดีกว่าเนาะจ้ะเอาเลยลูกนี่แหละอันนี้ที่ปิดไว้เพราะว่าแมลงวันกลัวแมลงวันใช่โหหอมนะขาหอมเอาเลยลูกมานี่เราก็เทลงไปเลยสังเกตว่าน้ำจะน้อยนิดหนึ่งจ้ะเพราะว่าเราต้องใส่กะทิโอเคน้ำอย่าเยอะนะคะอย่าน้ำเยอะค่ะหลังจากนั้นคือขอทักทีพี่หน่อยปิ๋มเข้ามาเลยลูกปิ๋มเป็นเชฟปิ๋มอยู่ที่อู่ข้าวอู่น้ำที่ธรรมสมแม่รู้ไหมว่าทำไมเขาต้องใส่อันนี้ลงไปก่อนคือน้ำมะขามเปียกจ้ะเพราะเนื้อปลามันจะได้ขาวว้าวเทคนิคนะคะเทคนิคก็คือ1น้ำอย่าเยอะ2ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปในสิ่งที่มีหอมข่าแล้วก็ตะไคร้หอมลูกหอมได้ค่ะหอมได้ค่ะตอนนี้ค่ะหอมชุยๆไปถึงท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านมั้ยคะเป็นอะไรที่ไม่ได้เชียร์กันนะคะแต่หอมจริงๆแล้วเราอยากรู้ว่าทำไมปลาไม่คาวลูกต้องพูดก่อนก็คุกเกลือไหมไม่ต้องคุกอะไรเลยแม่ด้วยธรรมชาติเนี่ยพยายามล้างเอาเมือกมันออกน้อยๆเอาเมือกมันจะทำให้มันอร่อยอ๋อหยาบไม่ใช่ล้างแบบขัดใช่ใช่แต่ถ้าเราล้างเมือกออกหมดอ่ะมันอาจจะดูสะอาดจริงแต่ว่ามันจะขาดรสหวานจ้ะหนูเอาปลาส่งมาลูกอ๋อเดี๋ยวก่อนเอาพริกที่ตามไว้เมื่อกี้ที่เราบอกว่ามีอะไรบ้างคะประกอบไปด้วยหอมแดงข่าอ่อนตะไคร้แล้วก็พริกไทยอันนี้หมายความว่าไอ้ที่ตำก็ตำใช่ไหมลูกไอ้ที่ใส่ลงไปในหม้อก็ใส่ต้มขาไก่ไอ้ต้มขาปลาเนี่ยมันจะต้องทำพริกตำพริกอย่างเนี้ยจ้ะเขาเรียกว่าพริกต้มขาโอเคดีจังจ้ะแล้วก็กะปินะอย่าลืมกะปิกะปิที่เป็นกะปิที่ดีหน่อยเนาะครับตรงนี้กะปิต้องย่างก่อนไหมไม่ย่างเลยแม่เพราะว่านี้ต้องต้มอยู่แล้วเอาต้องต้มเป็นกะปิคลองโคนของแถวนี้เป็นคลองจ้าจ้าจ้าโอ้โหหอมละ
โอ้ยกินมาเลยอ่ะเห็นไหมไงบ้างเสียงหอมมากองเชียร์เยอะมากเลยค่ะหอมไหมหอมไหมหอมครับหอมหอมครับปลาโอ้โหนี่ดูสิคะน้ำมันหอมระเหยมันเริ่มออกมาแล้วเราได้กลิ่นมาแล้วจ้ะใส่เลยปลาใส่ปลาล้างบางๆไม่ต้องล้างแบบชนิดแบบขัดขี้ใครปลานะคะอันนี้ไม่ต้องคนใช่ไหมลูกปล่อยจะไม่ขาวใช่ไหมปล่อยเลยแต่ว่าคนแล้วมันจะเละคนโบราณเขาไม่ให้คนเนี่ยเพราะว่าคนแล้วมันจะเละชิ้นปลามันจะเละจ้าจ้าจ้ามันสุกนะครับแล้วเราก็ใส่นี่ไปเลยยาอะไรบ้างลูกหัวปรีอันนี้แหละปัสสาน้ำนมใช่ไหมปัสสาน้ำปัสสะปัสสาน้ำนมดูทองก้อนเขายงยงด้วยนะแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นแบบพ่อครัวหัวปลาเขาสนุกกับการกินของเขาให้สังเกตนะคะว่าเราไม่คนเลยเราใส่แล้วเราไม่คนจากนั้นระหว่างนี้เรามีเมนูแถมพิเศษอ่ะเราต้องปิดฝาไหมลูกปิดฝาเดี๋ยวปิดฝาก่อนนะคะวันนี้เรา3เมนูนะคะเราจะใช้เวลาใน25ชั่วโมงเนี่ยได้ชิมทุกอย่างอ่ะกักตุนไว้เยอะกักตุนไว้เยอะโควิดกักตุนไว้เยอะปลาทูน่าเอามาทำอะไรดีเดี๋ยวแม่ได้ชิมอาจารย์มันเป็นน้ำพริกที่รสเลิศมากใครที่เคยกลัวโควิดจนกระทั่งกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วก็เอาออกมาทำเมนูน้ำพริกทูน่าเลยค่ะมีอะไรบ้างพริกย่างจากคั่วเอาก็ได้หอมย่างแล้วก็กระเทียมนิดนึงมาเขาดมนะหอมโอ้หอมหอมปี๊ดหอมฉุนต้องปิ้มมาปิ้มมาครับเอาเราก็โขอันนี้ผกเบาๆนะจ๊ะอันนี้โต๊ะประชุมคุณยายนะยะนี่โต๊ะประชุมนะคะเต็มไปด้วยเนี่ยค่ะแคปตัสสวยงามนะคะที่นักศึกษาจากเกษตรมาทำให้เห็นไหมเนี่ยเราจะมีแต่ความร่มรื่นนะคะเป็นครัวที่แบบอยู่กับความสวยงามของดอกไม้ที่อยู่เบื้องหลังในขณะที่กำลังตามอยู่ซอยเร็วๆอย่างนี้เนี่ยหาผัวไม่ได้นะยะแม่ฉีฉันคนนั้นแหละโอ้โหปึ้ง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 ศึกออกไปเนี่ยนะรับรองได้เลยแต่หอมค่ะคุณแม่ขอบอกเสร็จแล้วทองก้อนจ้ายังไงต่อไปต้องละเอียดอีกนิดนึงให้กำลังใจน้องก่อนนี่เป็นเมนูอาหารใหม่ของอู่ข้าวอู่น้ำแม่ด้วยนะต้องปิ่มก่อนเด็กรุ่นใหม่เวลาตำพริกเนี่ยจะตำลงไปตรงกลางใช่ไหมแม่จริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันต้องตำข้างโอ้โหนี่เห็นไหมปิ่มเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเขาบอกนะคะได้ยินทางบ้านได้ยินเลยใช่ไหมคะเสียงเชียร์กดสาธุมาเลยเตรียมชิมตอนอร่อยเวลาเว็บล้อมคนอยากรู้ว่าใครคือทองก้อนคุณแม่พูดแต่ทองก้อนเนี่ยแหละคนมีความสามารถบอกว่าชอบช่วงนี้มากค่ะทุกวันเลยได้ความรู้ได้ความรู้เอาล่ะค่ะเอาเนื้อปลาทูไม่เอาน้ำหนามันคือมันอาจจะอยู่ในปลาทูน่าเนี่ยมันมีหลายชนิดนะไม่เอาน้ำนะไม่เอาซอสนะสิ่งที่ทำไม่ได้คือมายองเนสทูน่ามายองเนสทำไม่ได้อย่างเดียวนอกนั้นทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่น้ำมันพืชน้ำเกลือได้หมดใส่ไปหมดเลยเอาช้อนยายไปแล้วอ่ะอันนี้ยายไปชิมอ่ะค่ะทองก้อนแต่ถ้ามันเป็นน้ำมันกลัวกระเด็นกลัวกระเด็นแม่เวลาแม่กลัวกระเด็นแม่ก็บดเอาครับอ๋อสูตรเราทำปลาย่างเลยอ๋อเหมือนนะนะเหมือนเราทำปลาย่างคือบดเอาครับแต่ถ้าเราตำลงไปตรงๆอย่างเงี้ยมันจะกระเด็นเราเบรกไปตอนที่กำลังชิมกันอยู่นะคะก่อนที่จะไปชิมคุณแม่มาที่นี่ก่อนเลยค่ะเราปลูกต้นแตงกวาของเรากินเองเพราะฉะนั้นจะชิมน้ำพริกก็ไปเอาแตงกวาในสวนที่ปลูกเองเมื่อ40วันที่แล้วมาแล้วลูกเมื่อกี้น้ำพริกเรายังไม่เสร็จเรายังไม่ได้ปรุงไงจะปรุงเมื่อกี้ตำไปแล้วอ่ะเราก็ใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยทิชชู่เช็ดอันนี้ให้คุณยายหน่อยแล้วก็แถมด้วยมะนาวนี่นะครับมะนาวนิดหน่อยน้ำลายมาแล้วค่ะขอบอกค่ะท่านที่กำลังดูอยู่นะคะเลยกลับมาหรือยังคะตอนนี้คนดูกำลังขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาเลยค่ะลองดูนะคะจ้าพิมคนพี่มั่นใจว่ารสประมาณนี้แม่ฉันได้
เราดูนะคะปิ้นจะมันจะให้ความรู้สึกที่มีความมันของทูน่าทูน่าแล้วก็หอมหอมแล้วก็ทำไม่ยากเสร็จได้ภายใน2นาทีแล้วกับแตงกวาเมื่อกี้ที่คุณแม่เก็บมานะคะดังว่าเลยค่ะหนึ่งคือมันมีความมันค่ะถ้าเป็นของคุณแม่นะคุณแม่ต้องกินเปรี้ยวจี๊ดทองก้อนคุณแม่บีบมะนาวอีกหน่อยได้ไหมได้แม่ได้เลยร้อยแล้วค่ะคุณแม่เนี่ยเป็นคนทานเปรี้ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนันทวันเธออย่าเธออย่าเธออย่าลูกลูกเดี๋ยวขอลูกใส่มันแห้งไปโอเคโอเคโอเคค่ะตอนนี้เราก็ชิมกันในครกได้เลยนะคะมันนี่แหละค่ะเป็นไงแม่อร่อยมากมันหอมละมุนมีความละมุนของน้ำพริกเนี่ยเป็นเรื่องที่น้ำพริกเนี่ยบ้านใครนะอยู่ต่างประเทศนะตอนนี้คนดูเราอันนี้แตงกวาที่เราปลูกเองเมื่อกี้นี้นะคะเรามาแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนชิมนะคะเราจะทำนี่เลยนะคะเป็นค็อกเทลนี่ได้เสร็จแล้ว1เมนูเท่านั้นสิอ่ะทองก้อนทองก้อนนี่อะไรนี่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 กินได้เป็นทิปลูกเอามาเลยค่ะปี๊มปี๊มคนตามลูกโอเคไหมถ้าเปรี้ยวอย่างแม่ เปรี้ยวอย่างแม่เนี่ยแหละค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวมีสกุลอริยานิยาเปรี้ยวอย่างแม่เนี่ยเราชอบที่รสชาติแบบไหนเราทำอย่างนั้นเลยค่ะทำอย่างนั้นเลยแต่ว่าเครื่องปรุงหลักๆมีเท่านี้นะคะง่ายมากเลยค่ะ3นาทีที่กักตุนไว้นะคะทูน่าปลากระป๋องได้หมดใช่ไหมคะเนี่ยค่ะ400คนดูค่ะ400คนดู400มึงคำอร่อยกับ400คนนะคะป้าวเมนูต่อไปลูกที่กำลังทำอยู่เมื่อกี้ที่เราตั้งไว้เราก็ใส่น้ำปลาลงไปหน่อยเรากลัวมากเลยที่จะตัดอีกแล้วพยายามเร่งเวลามากเลยค่ะเปรี้ยวหรอ458เพราะว่าไอ้สิ่งที่เปรี้ยวอ่ะปิ๋มเราต้องใส่ทีหลังเพราะว่ามะนาวอ่ะถ้าใส่ไปต้มอ่ะมันจะขมนี่คือมะนาวใช่ไหมลูกใช่แม่บีบใส่นี่ไว้เลยนี่นะคะเราบีบมะนาวใส่นี่ไว้เราต้องเตรียมเลยค่ะเราสาวเปรี้ยวค่ะเราสาวเปรี้ยวนะคะหอมคุณแม่ล้างมือแล้วนะคะเอายังคะลูกเดี๋ยวแม่แป๊บนึงเดี๋ยวลูกขอใส่อันนี้ก่อนกะทินี่กะทิ นี่กะทิทั้งหวานคาวเลยนะอันนี้จะเตรียมไปบัวลอยอีกนะลูกต้มขาใส่กะทิแล้วนี่คือต้นอะไรคะหอมแม่ยนให้ลูกได้เลยครับแม่ก็สอนไว้ทองก้อนก็สอนคุณแม่ไว้คุณแม่จะต้องเป็นแม่ครัวนะมะนาวนี่นะคะใส่ผักต้องสะบัดเกลือสะบัดนี่ค่ะโยนลงไปเลยตายแล้วเสียดายที่มันออกไปนอกหม้อลูกแม่ฉันจะทำเป็นแบบให้มันดูเป็นนี่เห็นไหมคะสะบัดไปขอช้อนชิมให้ถ้าเป็นกิเลสสะบัดสะบิ้งอย่างนี้นะฮะถูกตีไปแล้วค่ะซากเป็นกิเลสนะไอ้นี่มันสะบัดโอ้ยหอมมากเลยลูกวิ่งหาช้อนชิมมาแล้ว แล้วเดี๋ยวแม่แสดงว่ายังไม่ถูกใจลูกขอน้ำปลานิดนึงก่อนชิมคนให้พี่หน่อยเร็วคนชิมนะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่เพียงทำแอคค่ะยอดขึ้นมาตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะ450ใครอยากกินแกงแกงอันนี้เขาเรียกว่าต้มข่าปลาช่อนปลาช่อนค่ะต้องหอมกะปิเคล็ดลับคือเผ็ดต้องเผ็ดด้วยพริกไทยอย่าเผ็ดด้วยพริกขี้หนูเพราะว่าถ้าเผ็ดด้วยพริกขี้หนูมันจะเป็นต้มยำปิ้มปิ้มตักให้ยายนะแล้วดั้งเดิมของประเทศเราเนี่ยพริกขี้หนูมันเข้ามาที่หลังนะไอเปเปอร์เนี่ยมันถึงเรียกว่าพริกไทยพริกประเทศไทยใช่ให้คะแนนเลยอ่ะคะแนนเต็มร้อยเลยอ่ะมันเนียนมากใช่มันควรจะเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องเปรี้ยวจี๊ดมันไม่เหมือนเมื่อกี้นี้ของคุณแม่นะคะแต่อันนี้มันรู้สึกกินได้เป็นหอมเป็นซุปแบบไทยๆเลยอ่ะจ้ะแล้วก็มัน
กลมกล่อมอ่ะต้องให้แม่ย้อนกลับไปว่าไอ้นี่มันออกแบบมาสำหรับคนท้องตักให้คุณยายเลยช่วยนี้พอลูกใหม่จ้ะเพราะฉะนั้นมันจะเผ็ดมากไม่ได้เพราะว่าลูกอ่ะจะต้องกินน้ำนมเนี่ยมันจะกินอะไรมันก็จะได้อันนั้นเอาหัวปีใส่มาหน่อยลูกจ้ะนี่แหละค่ะอ้าวละบรรดาคุณแม่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนของคุณยายคะเมนูอาหารนี้นะคะเป็นอาหารประสาน้ำนมประสาน้ำนมดูนะคะหนูเห็นยังคะค่ะเออจ้ะดีขอบใจเมนูที่2ผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยนะคะเปลี่ยนหม้อครับโอ้เดี๋ยวคุณแม่จะให้คุณแม่จอยมาชิมป้าตุ๋มมาชิมเลยค่ะอันนี้ก็ต้องแบบพวกเราเลยแม่ตุ๋มมาแล้วมาแล้วอร่อยมากค่ะคุณแม่จะอธิบายว่ายังไงมันไม่ใช่เป็นเหมือนต้มยำอย่างที่เราเคยเห็นนะต้มข่าแบบต้มยำไม่ใช่มันหอมกะปิอ่อนนอนพริกไทยหน่อยๆแล้วก็มันเป็นแบบเนียนแล้วก็ไอ้ความที่มันเป็นประโยชน์อันเนื่องจากว่ามันเป็นปีกล้วยซึ่งเราก็เอากล้วยมาปิ้งเมื่อวานนี้ดูสิคะนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในน้ำมีปลาในทุ่งนามีปีกล้วยค่ะดีไหมตอนนี้ถูกต้องไหมในน้ำเรามีรถแบ็คโฮกำลังเร่งขุดบ่อเมนูต่อไปค่ะมานี่เลยค่ะทำให้ทุกคนได้เห็นก่อนนะคะอาลูกอันนี้มาจากอะไรคะเดี๋ยวขนมอร่อยค่ะอันนี้ขนมแบบสีนี่ไม่ใช่สีเคมีเลยอันนี้เป็นเล่าลูกแป้งมาจากไหนบ้างคะคนป้าแป้งมาแม่ชีมามาแม่ชีจ๋ามาอาหารคาวหวานของเราช่วยเก็บอันนี้ก่อนได้ไหมลูกปั้นแป้งจากอะไรคะคนดีธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะจ้าแป้งจากอะไรบ้างลูกอันนี้สีน้ําเงินมาจากอัญชันเจ้าค่ะจ้าสีชมพูสีชมพูมาจากกระเจี๊ยบเจ้าค่ะกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบดูนี่ลูกลูกแกะอันนี้เหรอแล้วสีเหลืองค่ะสีเหลืองลูกสีเขียวเจ้าค่ะสีเขียวมาจากใบเตยของบ้านเราเองเจ้าค่ะสรุปแล้วหุบเขามีหมดอันนี้สีขาวสีขาวมาจากกะทิจากมะพร้าวเจ้าค่ะทํายังไงบ้างคะมันง่ายๆเลยเจ้าค่ะง่ายๆคืออันนี้ค่ะอันนี้คือกระเจี๊ยบอันนี้คืออันนี้คืออัญชันเจ้าค่ะอัญชันอันนี้คืออันนี้คือใบเตยใบเตยเอาละค่ะเวลาปั้นลูกแป้งอะไรอ่ะแป้งข้าวเหนียวเจ้าค่ะแป้งข้าวเหนียวเหรอเจ้าค่ะแล้วกินแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะลูกไหนลองปั้นดูค่ะเรามาปั้นกันไม่ลองปั้นโอ้ยเราเห็นเขาปั้นกันเมื่อกี้เนี่ยนะคะก่อนรายการอ๋อจริงๆด้วยนะเนี่ยมาหยิบออกมาเห็นไหมคะแล้วก็ปั้นอย่างนี้ไหมลูกใหญ่ไปไหมลูกก็พอดีครับอันนี้เด็กอันนี้เด็กสำหรับเด็กที่บ้านนะคะถ้าหลานๆของเรากำลังเขาเรียกว่ากำลังเล่นแป้งโดนะคะเราก็ทำไอ้นี่แหละค่ะแล้วสุดท้ายเลยก็คือมันเป็นสิ่งที่เขาได้เล่นด้วยและเขาได้กินด้วยคุณแม่สมมติว่าคุณแม่ปั้นแล้วละกันนะคะแล้วก็เอาไปทำอะไรครับเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มไปลวกเดี๋ยวลูกเตรียมน้ำเชื่อมแป๊บหนึ่งได้แต่ว่าจะเอาให้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยเพราะว่าจะได้รู้ว่าจริงๆล่ะส่วนผสมไม่ได้ต่างกันแต่ว่าวิธีการที่เราจะทำมันลูกถือว่าลูกถืออันนี้ว่าเพราะเดี๋ยวนี้จะต้องลวกค่ะลองมาเริ่มอันนี้กันก่อนจ้ะเอาน้ำน้อยหน่อยเพราะว่าบัวลอยเนี่ยอย่าให้น้ำมันเยอะนี่เราใส่น้ำตาลไปอย่าใส่เยอะนะน้ำตาลเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวขอช้อนให้น้ำตาลละลายก่อนแต่ไม่ใช่ว่าต้มแป้งก่อนนะครับให้น้ำตาลละลายก่อนอ๋อหมายถึงว่าแป้งของเราที่ยังไม่ลวกนี่ก็อยู่ตรงนี้เหรอลูกครับแม่เดี๋ยวทำพร้อมกันเลยน้ำตาลตะโหนดเอาไหมไม่เอามันหวานคนละอย่างโอเคโอเคอันนี้แม่จะหวานปลาแรมคือถ้าเปรียบเทียบนะแบบคนมีจริตแบบลูกเนี้ยไอ้น้ำตาลทรายเนี่ยไอ้น้ำตาลปี๊บเนี่ยมันหวานหอมแบบมองเละยะไอ้น้ำตาลทรายเนี่ยมันน้ำตาลทรายแดงจะหอมแบบราแม่แต่จริตจริงๆทองก้อนมาดูถูกน้ำตาลตะโหนดเราไม่ได้นะคะถูกมันหอมคนละอย่างอาจารย์ราแม่ขอเชิญนะฮะแม่อย่าหวานมากมะเร็งไม่ชอบหวานลูกไม่หวานนะแม่แม่จะเห็นว่าอย่างเงี้ยมันคล้ายๆจะหวานแต่มันยังไม่หวานหรอกจ้ะอ่ะ
ต่อไปไข่ไข่ก็เป็นไข่ไก่บ้านเราค่ะอันนี้ก็กระเจี๊ยบบ้านเรานะคะอันชันบ้านเราต่อไข่ใส่อย่างนี้มาก่อนอ้าววางมาว้ายตายเธอวางไข่ยังก็วางผู้หญิงอ่ะดูวิธีการวางนะคะไม่ต้องกลัวเด็กๆมาเอาแม่มันจะเป็นฟองเออเราต้องการฟองหรือไม่ต้องการฟองไม่ใช่มันจะเป็นรูปทรงของอ๋อจะฟองฟอมฟอมอืมอันนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะแม่ชีขาอ้าวโยนอันนี้ลงไปเลยอ้าวไม่ใช่อันที่ลวกแล้วเหรอไม่ใช่แม่อย่างนี้เลยดูนะคะดูนะคะไม่ใช่อันนี้นะคะต้องอันนี้ของเขานะคะจ้ะแจมต้องแล้วทุกอย่างนะมันจะเสร็จเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไอเนี้ยสุกไม่สุกดูที่มันลอยดูที่แป้งมันลอยใช่ถ้ามันลอยขึ้นมาเนี่ยสุกแล้วรสชาติอันวิไม่ต้องคนเลยนั่นน่ะเออไม่ต้องหรอกของคุณแม่น่ะทำอวดอ้างไปอย่างนั้นแหละเกลือหิมารยานนี่ไงเออจะขอโทษทีเราก็ตามหาเกลือนี่คุณแม่จะอวดแล้วนะคะว่าเม็ดบัวลอยของเราได้ลอยขึ้นมาแล้วค่ะลอยมาพร้อมกับกลิ่นอันหอมเลยนะคะไม่ใช่คนเลยครับนี่ก็คนเบาๆนะครับอย่าคนแรงอ่ะว้าวเกลือหิมารยันเกลือหิมารยัน everything pink salt มาเลยค่ะมาโอ้โหเวลาเราสะบัดเกลือสะบัดน้ำตาลสะบัดผักนั่นนะคะต้องเป็นลีลาแล้วก็ต้องมีแบบขยงเล็กน้อยด้วยนะคะสำหรับพ่อครัวเกลือหิมาลายันน่ะต้องชิมบ่อยๆเพราะว่าพอต่างสถานที่ปุ๊บเค็มไม่เสมอกันจ้ะขอลูกนิดนึงแม่ชีเตรียมกะทิมาเลยครับแม่ได้ชิมเลยครับนี่เป็นไงลูกครึ่งหนึ่งละคนอีกครับหมดเลยครับหมดเลยเทไปหมดเลยครับพ่อนี่แม่เสร็จแล้วนะนี่เธอดูปากแม่แล้วกันแม่รออยู่แล้วอันนี้เสร็จแล้วขอเกลืออีกนิดนึงได้ไหมจะเค็มไหมเนี่ยไม่เค็มอันนี้เพื่อใส่ที่หลังเพื่อมันจะชูรสชูขึ้นมาชูขึ้นมาเดี๋ยวให้แม่ชิมก่อนว่าละมุนขนาดไหนถ้าเราทำไอ้น้ำร้อนวันนี้นะคะบาป ประมาทเนี่ยถ้าได้อย่างนี้ปุ๊บดับไฟเลยนี่ค่ะดีมากเลยค่ะแล้วสีที่มันนุ่มนวลมากเนี่ยคุณแม่พูดเรื่องสีก่อนนะสีนี้ที่สุดเลยค่ะเนี่ยมันคือสีที่เป็นพาสเทลมากเลยมันไม่จัดจ้ามันไม่ใช่เป็นสีผสมอาหารเห็นไหมลูกนะคะเนี่ยค่ะเป็นสีจากเอาไข่ใส่ไปหน่อยไหมไม่ฉันก็ได้แต่ว่าได้เดี๋ยวก่อนนะแม่ลองชิมก่อนนะจะรู้ว่ามันละมุนจริงทองก้อนใช่ไหมเออใช่มันต้องมีเกลือหิมาลายันใส่ลงไปจริงใช่เออใช่มันจะค่อยๆได้ระดับความละมุนของมันแล้วแป้งมันนุ่มดีมากเลยนะนี่คุณแม่ขอบอกขึ้นมาได้พอพองปุ๊บใส่กะทิปุ๊บปิดไฟทุกอย่างจะพอดีแม่ตุ๋มมาชิมให้หน่อยคืออยากจะบอกว่าเพราะมันมีเกลือมันจึงทำให้ไอ้เนี่ยแล้วก็จะไม่เลี่ยนไม่มันจนเลี่ยนนี่เลยค่ะนี่คือเคล็ดลับเลยค่ะการที่เรามีรายละเอียดของการทำในแต่ละช่วงเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราใส่ผงชูรสแต่นี่ไม่มีอาหารทุกชนิดของเราไม่มีเคมีอะไรเลยมีแต่ใจสายสัมพันธ์ถ้วยนี้นะคะ2ล้านนะจ๊ะเตรียมไว้ค่ะขุดแมคโครขุดแมคโครนี่ค่ะก่อนอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนให้เครดิตลูกก่อนนี่1คือดอกไม้ในสวนของหุบเขาโพธิสัตว์กระเจี๊ยบของเราน้ำตาลอะทองก้อนถืออร่อยใช่มั้ยคะแจมภาษาชมนี่ก็เพิ่งไปเก็บมาเมื่อกี้นี้เองค่ะกระเจี๊ยบนี่ก็บ้านเรานะคะนี่ก็เป็นดอกอัญชันสีขาวสรุปแล้วเอามาบรรดาดอกไม้ที่หอมหวนทวนลมแล้วมาอยู่รวมกันเป็นมื้ออาหารในวันนี้
เป็นมื้ออาหารของวันพระที่เราพึ่งตัวเองได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ถวายคณะแม่ชีลูกพูดหน่อยทำไมลูกเป็นถึงด็อกเตอร์ทองก้อนแล้วต้องมาทำอาหารถวายแม่ชีจ้ะลูกก็ด้วยวัดปฏิบัติของแม่ชีที่อยู่ในนี้จ้ะเหน็ดเหนื่อยกับการงานในนี้มากเพราะว่าการทำเสถียรสองนั้นน่ะจ้ะมันไม่ใช่ว่าเอาเงินไปเรียงแล้วมันจะได้ใช้พลังงานของมนุษย์ใช่แล้วก็ความทุ่มเทของแม่ชีอย่าลืมนะครับว่าที่เนี่ยแม่ชีเขาไม่ได้มีเงินเดือนเขาทำเพราะว่าจิตศรัทธาที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกช่างของแม่ทำได้เนี่ยก็คือทำอาหารกำลังจะเป็นลูกรักละไม่เป็นลูกช่างทำอาหารที่อ้วนรักจนมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ไม่เป็นอันตรายแล้วก็ส่งเสริมว่าช่วงนี้มันร้อนเหงื่อออกเยอะจ้ะก็ทำน้ำพริกเพื่อจะได้ฉันได้ง่ายขึ้นน้ำพริกใช่โอ้โหน้ำพริกเนี่ยเมื่อตอนพายเรือเลยนะพายเรือไปนะเอาน้ำพริกอย่างนี้แล้วไปเก็บสายบัวนะอยุธยานะสมัยคุณแม่สมัยผมก็ยังทันอยู่นะตอนหน้าน้ำหลากเขาเรียกหน้าน้ำหลากไปเก็บผักตำน้ำพริกใส่ถ้วยแล้วก็พายเรือไปเจอยอดผักม้าผักแว่นอะไรก็เก็บแต่ที่นี่เจอกระถินที่นี่เจอกระถินเจอกระถินนะเราเจอกระถินจ้ะทีนี้ช่วงนี้อาจจะต้องต้มขา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 เนี่ยมันมีสารอาหารเยอะมากนะแม่อย่างแรกไฟเบอร์ที่ได้จากหัวปลีทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น อย่างที่สองน้ำมะขามเปียกทำให้เร่งการขับถ่ายดีใช่จ้ะใช่ใช่เค็มก็ไปเสริมเกลือแร่ที่สูญเสียไปที่ขณะที่เหงื่อโทมกายอยู่ที่หุบเขาปลาก็เป็นโปรตีนเนาะปลาก็เป็นโปรตีนกะทิก็ไปให้พลังงานเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ในที่อันควรมันไม่ร้อนวูบวาบแต่ว่ามันนุ่มนวลแล้วมันในภาษาของคุณแม่ก็คือมันถูกการถูกเวลาเลยล่ะก็คือพริกไทยเนี่ยถ้ากินพริกสดเนี่ยแคปไซซินมันอาจจะไปทำให้รู้สึกแสบร้อนแต่ว่าพริกไทยเนี่ยมันไปกระตุ้นลมแม่ก็หมายถึงว่ากินแล้วผายลมเหรอไม่ก็ลมมันเคลื่อนได้ในท้องเจริญอาหารเป็นยาชนิดหนึ่งไม่อืดไม่อืดจ้ะเพราะฉะนั้นเด็ดจริงๆมันก็นะปิ๋มต้มขาที่อู่ข้าวอู่น้ำต้องเปลี่ยนไปแล้วนะแบบแซ่บๆอย่างเราไม่เอาต้องนุ่มนวลต้องถามต้องปิ๋มชิมแล้วต้มขาที่เมื่อกี้พาตามเครื่องไหมเพิ่งเคยเห็นที่นี่ครั้งแรกค่ะของอาจารย์นี่นะคะจริงๆแล้วมันเป็นของที่มีอยู่นานมาแล้วจ้ะแต่เราแค่ผมเขียนบทความก็คือเสถียรธรรมแล้วก็ทำแบบเสถียรเอาเรื่องที่มั่นคงยั่งยืนสมัยก่อนเอากลับมาให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ได้ร่ำเรียนได้เข้าใจว่าวิถีของคนไทยอ่ะอย่าไปเปรียบเทียบกับชาติอื่นเพราะว่าความวิจิตรของการประกอบอาหารเนี่ยอู่ข้าวอู่น้ำของแม่น่ะถูกต้องใช่มันต้องอย่างนี้เลยแหละความวิจิตรเนี่ยมันมีวัตถุดิบแต่ละอย่างของที่มาว่ามันทำไปเพื่ออะไรจ้ะแต่ไม่ใช่ว่าใส่ไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ใส่ตามๆกันไม่ได้ต้องเข้าใจเหตุปัจจัยแล้วก็ปลูกขึ้นมาแล้วก็ปรุงด้วยปัญญาเช่นนี้แล้วก็อย่าลืมแบ่งปันนะคะแล้วบัวลอยก็ลอยกิเลสเลยอ่ะสงสัยจะต้องมีถ้วยสองน่ะสายสัมพันธ์พูดหน่อยสิเร็วแล้วบอกถ้วยละ2ล้านค่าแมคโครมาแล้วมาจะตาหันไปดูสิเป็นไงคะแม่ขายติดแม่เป็นยังไงบ้างอร่อยมากปกติไม่กินนะเนี่ยอร่อยอ่ะได้กินหมดถ้วยไปแล้วน้ำใส่1ฟองอ่ะนันทวันไปการคอนเฟิร์มเลยก็ต้องบอกว่ามากกว่าอร่อยคือความสุขของคนเราใน Mindfulness Family นั่นแหละความเป็นแม่เป็นลูกแล้วก็เป็นแม่ชีเป็นเจ้าสำนักหรือจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะแต่สิ่งนั้นต้องเป็นอย่างสงบเย็นเป็นอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นและเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นความอยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขมันก็พ้นทุกข์ได้ค่ะความสุขอย่างนี้เกิดขึ้นได้ในทุกครัวเรือนนะคะแล้วก็ในครอบครัวแห่งสติของเราสุดท้ายวันนี้อยากให้อาจารย์ทองก้อนเล่าหน่อยว่าเพจถล่มเนี่ยเป็นยังไงต้องกู้ยังไงแล้วตัวไหนอ๋อปกติเว็บไซต์ของไร่ในทองก้อนเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าคนเข้าไปเยี่ยมเยียนกันอยู่ประจำแต่ว่าเมื่อวานนี้หลังจากเขียนบทความถึงคุณแม่
ด้วยอะไรก็ไม่รู้จ้ะแบ็กออฟฟิศโทรมาบอกว่าพี่ถ้าอีกนิดเดียวเนี่ยล่มแล้วนะเพราะว่ามันจะเข้ามาแสนหนึ่งภายใน2ชั่วโมงคือตอนที่ผมไปดูนี่90,000เศษๆถ้าอีกนิดเดียวบอกว่าล่มแล้วนะล่มแล้วเรากู้อีกวัน2วันเลยนะก็ภาวนาอย่าเพิ่งถึงเลยขี้เกียจกลับไปทำงานแต่แปลกมากแม่แปลกจริงแล้วก็ได้บารมีของพระธรรมนะได้บารมีของแม่นี่แหละหายามมากเลยนะคะลูกจันเนี่ยบารมีของแม่นี่แหละเพราะว่าคนก็เข้าไปดูแล้วก็ไปดูย้อนหลังว่าในเพจผมมีอะไรบ้างเขียนอะไรไว้บ้างแนะนำวิธีทำมาหากินอะไรไว้บ้างจะพึ่งตัวเองได้ไงลูกที่แนะนำเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเขาเรียบง่ายนะคะเขาเป็นด็อกเตอร์จบมาจากต่างประเทศก็อยู่เงี้ยค่ะเสื้อผ้าอย่างนี้ลูกน่ารักเมียก็อบอุ่นนะคะที่สำคัญที่สุดคือมีความกตัญญูต่อบ้านเมืองมีความจงรักภักดีนะคะแล้วพวกเราเองเนี่ยหลบหนีโควิดมาเนี่ยเพื่อตั้งหลักแล้วจะออกไปแบบกาดไม่ตกค่ะเราจะทำให้สังคมไทยได้อยู่นะคะอย่างคนที่พึ่งพาตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นคุณแม่เชื่อว่าเราจะเจอกันอีกหลายเวลานะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านอย่ากินข้าวโดยไม่สบตาใครในบ้านของท่านนะก็อาจจะได้เจอกันบ่อยๆกับในตำรับตำราอาหารโบราณรอมัสมั่นวันไหนจะเป็นมัสมั่นอาจจะมีหลายๆเรื่องที่เราจะนำกลับมาแต่วันนี้เราจะไปดูต้นไม้ใหญ่กันแล้วเนี่ยก็วันนี้ก็คงจะต้องเดินทางไกลกับแม่อีกงานที่นี่แบบว่านะนับนาทีที่ต้องใช้นาทีแบบสมประโยชน์จริงๆทุกนาทีทุกลมหายใจนี่ไปแบบสมประโยชน์ใช่ค่ะคือแม่กดดันนะไม่ได้ขยันเองนะแม่กดดันเธอต้องทำอันนี้จะเสร็จแล้วเปล่าไม่จริงค่ะคุณแม่แค่สั่งของก้อนไปจัดการสั่งของก้อนไปจัดการค่ะแล้วก็วันที่21นะคะเราจะปลูกต้นไม้กันอีกครั้งนึงในวันที่ฟื้นฟูป่าของเราเรามาอาศัยป่าตรงนี้เราก็ต้องคืนธรรมชาติกลับสู่โลกเพราะฉะนั้นกินแล้วอย่าขี้เกียจฝ่ายหลวงก็ที่จะมาร่วมกับคุณแม่ก็ทราบแล้วว่าจะเป็นท่านรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วตรงงานเขาเลยแล้วก็ทศจจังหวัดก็มาป่าไม้ตอนนี้ก็ยังมาช่วยเราทำงานโอ้ยังอยู่ดับไฟก็มาทุกวันเลยไฟป่าเป็นกำลังสำคัญมากในการเตรียมพื้นที่ขอบพระคุณพี่กบมากเลยค่ะขอบพระคุณพี่กบมากค่ะพอกบของเราก็คบกันมาตั้งนานนะชื่อจริงยังไม่รู้เลยจ้ะก็กบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีเมนูผัดกบอะไรอีกสักวันนึงนะคะวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะใครสนใจติดต่อขอสูตรได้ในอินบ็อกซ์แล้วก็สนใจอยู่อย่างในทางก้อนไล่ในทองก้อนติดต่อเข้าไปเลยค่ะทุกคนก็จะได้รู้ว่าพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นแบบชาวบ้านเป็นยังไงนะคะแล้ววันนี้อย่าลืมนะคะภาวนาให้มากเจริญให้มากในเรื่องของการหายใจอย่างมีสติอรักขาจิตดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยค่ะวันนี้พวกเราลานะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีภาคกลางวันครับหลายภาคหลายภาค